ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในหลายๆจังหวัดกันนะครับคุณผู้ชมบางจังหวัดตอนนี้ท่วมไปเรียบร้อยแล้วและยังไม่คลี่คลายยังคงท่วมอยู่ในขณะที่บางจังหวัดถึงยังไม่ท่วมแต่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักๆต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกช่วงของแม่น้ำน่านตรงนั้นเนี่ยนะฮะระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าแพร้านอาหารเก่าดีนะว่าเขาไม่ได้เปิดร้านแล้วนะคือจอดทิ้งไว้ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดจมไปเลยคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในจังหวัดพิษณุโลกกันก่อนนะครับถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ที่จังหวัดนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะแต่ในช่วงที่อยู่ตรงจังหวัดตรงแม่น้ำน่านคุณผู้ชมดูที่มันล่มๆนี่คือแพนะคือช่วงแม่น้ำน่านตรงที่ไหลผ่านตัวเมืองเนี่ยน้ำขึ้นสูงต่อเนื่องเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแล้วน้ำก็ไหลลงสู่แม่น้ำน่านใช่ไหมฮะพอเขาไหลตามแม่น้ำน่านมาจนกระทั่งถึงตรงที่ตัวเมืองพิษณุโลกเนี่ยระดับน้ำเมื่อเช้านี้ขึ้นสูงมากจนกระทั่งสูงขึ้นมาอีก1เมตรอยู่ที่6เมตร72เซนคือจะ7เมตรแล้วก็เลยทำให้อย่างที่เห็นแพขนาดใหญ่เป็นแพร้านอาหารดีว่าเขาหยุดกิจการไปแล้วนะไม่ได้มีคนไม่ได้มีข้าวของอยู่นะแพลำนี้จอดอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านตรงหน้าวัดจันทร์ตะวันออกถูกกระแสน้ำพัดล้มจมไปเลยเนี่ยแต่ยังโชคดีอย่างที่บอกไปว่าคือมันไม่ได้มีคนอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เวลาน้ำขึ้นทีเราจะเห็นว่าทางการจะประกาศว่าผู้ประกอบการต้องคอยไปปรับแพให้มันไปตามระดับน้ำที่มันขึ้นมาแต่พอเขาไม่ได้ใช้เขาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้ปรับไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนที่ชลประทานนะครับทางชลประทานเขาแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ตามริมแม่น้ำสายหลักเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพราะว่ามันยังคงเพิ่มสูงได้อีกเน้นย้ำทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทีนี้ปิงวังยมน่านก็จะมาไหลที่เจ้าพระยาส่วนที่จะควบคุมตรงนี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยาในส่วนของการระบายน้ำตรงจังหวัดชัยนาทณตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใต้เขื่อนนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านแม่ทัพน้อยที่1พลโทอมฤทธิ์บุญสยาท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็พบว่าตอนนี้มีการเร่งผันน้ำเพื่อกักเก็บในแหล่งธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงต่างๆไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องเก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้งด้วยซึ่งตอนนี้ครับเก็บไว้ได้ประมาณกว่า 80% ละสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่นั่นยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินกันเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท้ายเขื่อนพื้นที่อำเภอสัพพยาแล้วก็พื้นที่เหนือเขื่อนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกระดับการกักเก็บน้ำเพิ่มมันอาจจะทำให้น้ำล้นตลิ่งได้ใน4อำเภอต่อไปนี้มโนรมวัดสิงห์อำเภอเมืองแล้วก็สัพพยานะแต่ว่าระดับน้ำณปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแต่ว่าก็ต้องดูเผื่อไว้ขณะที่ทางด้านเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขาลงพื้นที่ไปสำรวจข้าวนาปีที่อำเภอมหาราชหลังมีการใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามพื้นที่น้ำท่วมหลายจังหวัดภาคกลางพบเสียหายกว่า 158,000 ไร่แต่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ที่อำเภอมหาราชไม่พบความเสียหายในพื้นที่นะฮะแต่เดี๋ยวต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังจากที่มีการระบายน้ำเข้าทุ่งซึ่งทางด้านพ่อเมืองครับทางด้านผู้ว่าก็ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำกูดีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ก็พบว่าระดับน้ำก็ยังทรงตัวนะครับแต่ก็มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนหมู่บ้านอยู่20เซนถึงสูงสุดเลยก็คือ1เมตรซึ่งอันนี้ยังไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนครับ